คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้าบางคำมันไม่จริงบางคำจะตัดทอนพอสิ่งที่คุณทำจะเป็นผลกรรมตามไปบางคำมันไม่จริงบางคำจะตัดบายบางคำมันอยู่ที่ใจจะเป็นให้ตายพออยู่ที่ตัวคนที่คิดจำชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปผิดสิ่งคิดหยาบไม่ละอายไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำทำไมจำจุไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรคนที่คิดทำชั่วระวังนักกรรมจะตามทันล้วนแล้วช่วงโมพันยึดมั่นในศีลธรรมรักจำจะได้มีจบขึ้นชีวะคนอยู่ตายฟ้าให้รู้ไว้ว่าเธอว่าฟ้าคอยเฝ้าดูความเป็นไปสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงคนหมดบุญหลายคนคงจะนึกถึงคนที่ตายไปแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแต่จริงๆแล้วมีความหมายมากกว่านั้นค่ะจะเป็นอย่างไรตั้งใจชมกันให้ดีๆนะคะสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเนสกาแฟดีแท็กสเนลไวท์ครีมจังเลยนะคะคุณเทพไม่น่าอายุสั้นเลยนั่นสิหมดบุญไวจริงเลยนะแต่อีกทางนึงก็หมดเวรหมดกรรมนะคะไอ้เราที่ยังอยู่นี่สิคะไม่รู้ว่าต้องเจออะไรอีกบ้างขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกคุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับป้าศรีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเอ้าทำไมกลับเร็วนักเอาลูกพอดีวันนี้ปิดเสกแล้วค่ะแล้วอาทิตย์หน้าจะมีสอบเต้าก็เลยชวนไมค์กับเกลมาติวหนังสือนะคะงั้นเดี๋ยวเย็นนี้แม่ทำบาร์บีคิวให้กินกันนะลูกขอบคุณค่ะจ้ะป้าศรีคะเดี๋ยวรบกวนพาเพื่อนเต้าไปรอที่ห้องนู้นหน่อยนะคะได้ค่ะเชิญค่ะไม่เจอกันนานสบายดีนะคะคุณน้าเรียกป้าดีกว่านะแต้วดูสภาพป้าตอนนี้สิแก่กว่าแม่เราเยอะเลยนี่อย่าคิดมากเลยสังขารเนี่ยมันก็ต้องร่วงโรยกันแบบนี้ทุกคนนั่นแหละแต่ยังไงฉันก็ยังทำใจไม่ได้อยู่นะมารีที่เวรกรรมสังขารเนี่ยมันมาถาโถมใส่ฉันจนฉันรับแทบไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละครับเราทุกคนต้องเจอเรื่องทุกข์ยากลำบากใจกันทุกคนแต่ยังไงฉันเนี่ยก็ต้องขอบคุณเธอมากนะมารีคุณคงเดชด้วยที่จะช่วยอุปการล้าหวานตอนที่ฉันไม่อยู่เราเป็นเพื่อนรักกันนะกรุณาลูกเธอก็เหมือนกับลูกฉันนั่นแหละแล้วคุณป้าจะไปไหนล่ะคะป้าจะไปทำงานที่ต่างประเทศสักพักหวานอ่ะไม่มีที่อยู่ป้าเลยมาขอให้พ่อแม่หนูเนี่ยให้หวานอาศัยอยู่ด้วยอ๋อค่ะดีจังเลยนะคะแต้วจะได้มีเพื่อนตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเต้าก็เจอหวานอยู่ค่ะแต่เรียนคนละคณะกันเลยไม่ได้คุยกันนะคะนี่ถ้าพ่อแม่เต้าไม่ช่วยส่งเสียหวานต่อหวานก็คงต้องเลิกเรียนหวานคุณน้าทั้งสองเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากแม่ไม่อยู่เนี่ยหวานต้องทำตัวเป็นเด็กดีนะลูกค่ะแม่มีอะไร
หยิบจับได้ต้องรีบทำเลยนะลูกค่ะแม่นี่ไม่ต้องสอนลูกขนาดนั้นหรอกฉันจะเลี้ยงหวานให้เหมือนลูกเหมือนหลานจะไม่ให้ลำบากอะไรหรอกเราเนี่ยจะหมดบุญกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเกรงใจอะไรกันนะกันหนาเล่ายิ่งเธอและครอบครัวดีต่อฉันฉันก็ยิ่งเกรงใจหวานจำคำสอนของแม่ไว้นะใครดีต่อเราเราต้องดีตอบและต้องดีให้มากกว่าคนที่เมตตาเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าเข้าใจไหมลูกค่ะแม่ยากชะมัดเลยว่ะนั่นน่ะดินี่ถ้าไม่ช่วยกันติวนะเอฟลอยมาเห็นๆแหมระหว่างเกรดอะไรอยู่ล่ะจ๊ะโหติวขนาดนี้ก็ต้องหวังเอกับบีแหละอะนั่นคนที่บ้านเธอนี่เต้าใช่หวานไงอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ทักเธอเลยล่ะมาอาศัยบ้านเธออยู่แท้ๆหวานเขาคงไม่เห็นหรอกจริงเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นเขาเดินชนเธออยู่เลยนะน่าจะจริงนะหรอหวานเขาเป็นคนน่ารักจะตายอยู่บ้านเนี่ยช่วยงานทุกอย่างเลยนะพ่อกับแม่ฉันเนี่ยเอ็นดูเขาจะตายไปฉันก็ขอให้เขาดีจริงๆเถอะนะนั่นน่ะสิเขาอ่ะมีบุญได้มาอยู่บ้านเธออย่างสุขสบายอย่าดีแต่หมดบุญไปซะก่อนล่ะหวานเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะคิดมากอ่านหนังสือมันต่อเหอะบ้านสวยแล้วยังไงไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างเราก็แค่คนอาศัยแม่ฮัลโหลแม่เป็นยังไงบ้างอ่ะหวานคิดถึงแม่มากเลยแม่ก็คิดถึงหวานแม่เราเมื่อไหร่แม่จะมารับหวานไปอยู่ด้วยล่ะไม่ได้หรอกลูกแม่ยังหางานไม่ได้เลยอย่าลืมทำตัวเป็นเด็กดีนะลูกคุณน้าท่านจะได้เมตตาแค่นี้ก่อนนะแม่จะออกไปหางานทำต่อแม่เดี๋ยวแม่สนับสนุนโดยกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ Prudential ประกันชีวิตรถยนต์ซูซูกิเซียสเอื้อเว้ยคุณน้าสวัสดีค่ะจ้ากลับมาเร็วจังเลยหวานยังทำงานบ้านไม่เสร็จเลยค่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าหวานพักก่อนเถอะใช่เหงื่อเต็มตัวเต็มหน้าแบบนี้คงทำงานเหนื่อยแย่นะไม่เหนื่อยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหวานไปยกน้ำมาให้นะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าหวานเดี๋ยวแต้วไปเอาน้ำให้คุณพ่อคุณแม่เองเดี๋ยวแต้วคุณน้ากับแต้วเนี่ยดีกับหวานมากขอให้หวานได้ตอบแทนบุญคุณบ้างนะคะหวานนี่นิสัยดีน่ารักนะนั่นน่ะสิคะป้ามาให้คุณแล้วค่ะน้ำค่ะอ๋อขอบใจมากนะจ๊ะป้าศรีค่ะงั้นเดี๋ยวหวานขอไปถูบ้านต่อนะคะไม่ต้องเลยจ้ะหวานน้าว่าหวานไปอาบน้ำแต่งตัวให้สวยๆดีกว่านะเดี๋ยวน้าจะพาไปทานข้าวนอกบ้านขอบคุณคุณน้ามากนะคะแต่อาหารกลางวันเนี่ยยังเหลืออยู่เดี๋ยวหวานกินตรงนั้นก็ได้ค่ะโถของเก่าใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะวันนี้ออกไปกินข้าวด้วยกันภาษีด้วยนะข
ขอบพระคุณค่ะป้าว่าป้าขออยู่บ้านดีกว่าค่ะคุณหวานไปกับคุณคุณไปค่ะป้าสีคะป้าสีไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องงานบ้านเนี่ยเดี๋ยวหวานจัดการให้เองนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันสรุปเลยนะเดี๋ยวลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะจ๊ะป้าสียังไงก็ต้องออกไปกินข้าวด้วยกันนะไปรอข้างหน้าแล้วกันไปคุณป้าไปเตรียมตัวนะจ๊ะป้าสีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกไปก็ไปว่ะแต้วอะไรเธอดูนู่นสิท่าทางคนมาอาศัยบ้านเธออ่ะจะรวยกับเธอซะอีกนะใช่ไปใช้กระเป๋าสิเธออ่ะเหมือนคนไปอาศัยบ้านเขาเลยนะแต้วสงสัยนะกรุณาจะส่งเงินให้หวานใช้น่ะจริงเหรอถ้ารวยขนาดนั้นอ่ะทำไมยังอาศัยบ้านเธออยู่เลยล่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนโอเคบ๊ายบายไปเจอกันนะนี่ฉันว่าหวานอ่ะสวยเนอะรวยด้วยรวยอื้อก็รวยน่ะสิเป็นเจ้าของร้านเพชรร้านทองอ่ะจะไม่รวยได้ยังไงอะไรนะใครเป็นเจ้าของร้านเพชรร้านทองอ๋อก็หวานไงเขาบอกแพลวเหรออื้อใช่ตะเกียคุยกันแพลวอ่ะชมว่าหวานสวยแหวนก็สวยหวานก็เลยบอกเราว่าแม่เขาอ่ะให้มาที่บ้านอ่ะทำร้านทองที่อัมพวาด้วยแน่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกจ้าหวานเขาสวยจริงๆเนาะเนอะทั้งสวยทั้งรวยอย่างเงี้ยน่าอิจฉาจังมีอะไรหรอคะป้าสีอะไรนะป้าสีมีอะไรหรือเปล่าคะเงินคุณแม่คุณแต้วหายนะคะหายไปได้ยังไงคะป้าก็ไม่รู้จริงๆค่ะแม่ของแต้วสงสัยป้าสีเหรอคะเปล่าค่ะแต่ป้าก็ไม่สบายใจเลยเพราะวันป้าก็อยู่บ้านคนเดียวอะเรื่องเงินก็มาหายอย่างเงี้ยแล้วคุณท่านน่ะจะคิดว่าเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่ป้าป้าไม่รู้จะไปปรึกษาใครค่ะก็เลยโทรไปหาคุณแต้วขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวแต้วคุยกับคุณแม่ให้นะคะป้าทำใจให้สบายไม่ต้องกังวลนะคะอีกอย่างแต้วแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีทางคิดว่าคุณป้าเป็นขโมยหรอกค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแต้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะงั้นป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะค่ะแต้วเกลว่าหวานะน่าสงสัยที่สุดเลยนะนี่เกลเรายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะจะมาปักปั๊มคนอื่นเขาก็ไม่ได้หรอกทำไมจะไม่มีหลักฐานทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามันก็โชว์อยู่แล้วว่าหวานกำลังทำอะไรแต่ยังไงก็ยังไม่มีหลักฐานอยู่ดีอย่างที่ไม้ว่านั่นแหละเกลอย่าเพิ่งไปปักปั๊มหวานเขาสิแต่ถ้าวันไหนมีหลักฐานแต้วก็อย่าใจอ่อนนะแม่ไม่สงสัยใครเลยนะเพราะแม่มั่นใจว่าทั้งป้าสีแล้วก็หวานเนี่ยไม่มีใครเป็นขโมยแน่ๆ
แล้วเงินของคุณแม่จะหายไปได้ยังไงล่ะคะคือพ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วนะคาดว่าแม่เขาคงจะเอาไปซื้ออะไรสักอย่างแล้วลืมนะแม่ก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนี่แหละว่าแม่เอาเงินไปทำอะไรหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็คิดไม่ออกมันก็หงุดหงิดเหมือนกันนะคุณเอาหน้าคุณก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยคิดว่าวิกฤตครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่คุณได้ออกมาทำความสะอาดกระเป๋าแบบนี้ไงคิดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเออเอ๊หรือว่าฉันจะใช้กระเป๋าตังค์แค่ใบเดียวดีล่ะจะได้จำได้แม่นๆไงว่าเอาเงินไปเท่าไหร่โอ้ยใบเดียวผมว่าคุณก็ลืมเอ๊ะทำไมเหรอคะคุณแม่แม่ว่าเงินแม่มันหายอีกแล้วว่ะลูกเฮ้ยหายอีกแล้วเหรอค่ะฉันมั่นใจนะฉันจำได้ฉันจำได้จริงๆฉันว่าฉันใส่เงินไว้ใน3ใบเนี้ยเผื่อฉุกเฉินนะคะแต่ว่านี่มันไม่มีแล้วอ่ะแสดงว่าถ้ามีคนตั้งใจเอาของคุณแม่ไปเนี่ยเขาจะต้องทำเนียนๆไม่ให้คุณแม่จับได้ค่ะเอาใครมันจะเอาเงินแม่ไปฮะนั่นสิคะฉันก็คิดไม่ออกป้าศรีแกก็เป็นคนเก่าคนแก่นะหวานแกก็เป็นเด็กดีถ้าอย่างนั้นคุณต้องทำเฉยๆเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งกระตุกกระตากเรื่องนี้ไปแต่ว่าถ้าคุณแม่ทำเครื่องหมายไว้ที่เงินอย่างน้อยไปที่ไหนเราจะได้รู้ว่าเป็นเงินของคุณแม่ไงคะคนขโมยเนี่ยเขาก็เอาไปใช้นอกบ้านสิคะเราจะรู้ได้ยังไงเราจะเจอเงินได้ยังไงถ้าอย่างนั้นคงจะต้องเสียมารยาทแอบดูกันสักหน่อยแล้วล่ะเพราะพ่อมั่นใจนะว่าเงินหายขนาดนี้ยังไงขโมยเนี่ยมันต้องอยู่ในบ้านเราแน่ๆเลยแต่จะเป็นใครนี่สิเราจะรู้ได้ยังไงสนับสนุนโดย Lactasit SCB SME Gulico P-Joy คุณวันนี้ผมเลิกงานแล้วผมแวะหาเพื่อนกลับดึกนิดนึงนะจ๊ะอ๋อฉันก็ว่าจะไปทานข้าวกับเพื่อนเหมือนกันค่ะคุณน้าขาคือเดี๋ยวหนูจะอยู่ทำรายงานที่คณะขออนุญาตนะคะว่างั้นแต้วก็คงทานข้าวคนเดียวนะสิคะก็คงอย่างนั้นละมั้งลูกเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะให้ป้าศรีนะไปเอาของที่บ้านป้ามนหน่อยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วป้าแวะไปเอาให้เลยก็ได้ค่ะตอนเย็นกลับมาจะได้มารอคุณแต้วไงคะอ๋อก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกคุณมนว่าป้าศรีจะไปบ้านคุณมนบ่ายๆนะได้ค่ะงั้นไปกันเถอะค่ะสายละไปจับได้หรือยังขโมยน่ะยังอะไรจะจับได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะถ้าขโมยเกิดย่ามใจขึ้นมาเขาเป็นไหนของเขาไม่รู้สิก็คงกลับบ้านเธอนั่นแหละเห็นว่าตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านเลยนี่ถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเจอกันของให้คุณน้าไงเราเปิดลิ้นชักทำไมก็หวานมาจัดของอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วทุกวันเดี๋ยวเต้าเต้าคิดว่าหวานขโมยของเหรอไม่รู้สิแต่เงินของคุณแม่หายไปเยอะมากอีกอย่างปกติห้องส่วนตัวคุณแม่ไม่เคยให้ใครเข้ามาแม้กระทั่งป้าศรีเต้าเพิ่งรู้วันนี้นี่เองแหละว่าหวานแอบเข้ามาในห้องคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆ
หวานแค่เข้ามาจัดของเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณนาเท่านั้นเองถ้าจะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วก็หวานควรทำตามกฎระเบียบของบ้านจะดีกว่าไม่ควรเข้ามาในห้องนี้อีกถ้าท่านไม่อนุญาตแต่ว่าหวานควรรีบออกไปเถอะก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะกลับมาเห็นและท่านจะโกรธสวัสดีค่ะคุณน้าวันนี้เลิกงานเร็วเหรอคะอ๋อเปล่าจ้ะคือว่าน้ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะแล้วนะว่าแต่หนูหวานทำไมคือหวานมีเรียนเช้านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำอะไรเลยกลับมาทำความสะอาดบ้านดีกว่าค่ะคุณน้านั่งพักนะคะเดี๋ยวหวานไปเอาน้ำมาให้จ้ะจ้ะคุณพ่อคะหวานเข้าไปลึกกระเป๋าของคุณแม่ค่ะพอดีแต้วกลับมาทันอันนี้แสดงว่าแต้วกลับมาจับขโมยเหมือนกันแหละค่ะแล้วก็จับได้จริงๆนะคะแต่แต้วไม่อยากเอาเรื่องเดี๋ยวแต้วขอตัวไปเรียนก่อนนะคะพอดีมีนัดเตรียมหนังสือกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวคงดึกๆคงจะกลับกลับมาจับขโมยเหรอคะจ้ะงั้นรีบเข้าไปเถอะค่ะแต้วไม่อยากให้คุณพ่ออยู่กับหวานตามลำพังโอ้ยไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกลูกมันก็ไม่แน่หรอกนะคะเพราะแต้วจับได้ว่าหวานเป็นขโมยค่ะอะไรนะหวานเป็นขโมยสนับสนุนโดย S26 Progesco Chesterไอศกรีมเนสเล่ไมโลว่าเข้ามาทำไมก็มาเช็ดตัวให้คุณน้าไงคะเช็ดทำไมน้าไม่ได้เป็นไรสักหน่อยเดี๋ยวสิคะคุณน้าจะไม่เป็นไรได้ยังไงตัวร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวหวานคลายร้อนให้นะคะหวานหลงรักคุณนาตั้งแต่แรกเห็นคุณนาทั้งอบอุ่นใจดีหวานรักคุณนานะคะนี่หวานแต่น้าไม่ได้คิดอะไรกับหวานแบบนั้นเลยนะคุณนาแต่คุณนากลัวใช่ไหมคะคุณนากลัวว่าคุณนาผู้หญิงกับแต้วจะรู้ไม่ต้องกลัวนะคะสองคนนั้นเนี่ยกลับดึกแน่นอนป่านนั้นเนี่ยหวานคงจะปรนิบัติคุณนาคุณนาหวานสัญญานะคะว่าหวานจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขอแค่คุณนาดูแลหวานบ้างหวานไม่อยากรู้สึกว่าหวานเป็นคนอาศัยนี่ไม่มีใครในบ้านนี้เห็นหวานเป็นคนอาศัยหรอกนะคุณนาทำไมคุณนาไม่ชอบหวานล่ะคะหวานเนี่ยทั้งสาวทั้งสวยดูดีกว่าคุณน้าผู้หญิงตั้งเยอะอ่ะไม่จริงแล้วนะหวานหวานไม่มีอะไรดีกว่าน้าผู้หญิงเลยสักอย่างไม่ว่าจะร่างกายหรือว่าจิตใจนี่หวานทำแบบนี้น้าคงให้หวานอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วแล้วคุณน้าจะบอกคุณน้าผู้หญิงว่ายังไงล่ะคะจะบอกว่าหวานเข้าหาคุณน้าเหร
คุณน้าแก่ขนาดนี้คิดว่าคุณน้าผู้หญิงเขาจะเชื่อหรอคะเชื่อคุณน้าแต่ที่น้าไม่อยากจะเชื่อเลยก็คือเด็กสาวที่น่ารักท่าทางอ่อนหวานเรียบร้อยแบบนี้หรอทำไมถึงได้กลายเป็นนางมารร้ายแบบนี้ไปได้เต้าและคุณแม่ได้ยินหมดทุกอย่างนะหวานแต่ยังไงก็ขอชื่นชมคุณพ่อจริงๆนะคะที่ไม่ได้หลงไหลในความชั่วร้ายที่หวานเสนอมาน้าเสียใจนะแล้วน้าก็ผิดหวังแทนแม่ของหวานจริงๆที่หวานทำตัวแบบนี้นี่น้าพูดตรงๆนะน้ายังไม่รู้ว่าจะไปพูดกับแม่ของหวานยังไงเลยก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันไปพูดเองลงไปจะไปไหนละหวานหวานจะไปหาที่อยู่ใหม่ค่ะทำไมล่ะก็หวานไม่อยากอยู่กับครอบครัววิปริตแล้วบ้านนี้ก็วิปริตยังไงหรอก็ผู้ชายเนี่ยเข้าหาหวานผู้หญิงมาเห็นแทนที่จะห้ามกลับบังคับให้หวานเนี่ยเป็นนางบำเรอของผัวเขาและมีหนำซ้ำยังไม่พอนะคะยังจะให้มีอะไรกันแบบ3คนผัวเมียอีกอ่ะอีหวานไม่อยู่ด้วยหรอกนี่มันจริงเหรอจริงสิคะหวานก็นึกว่าจะแสนดีน่ารักเลี้ยงดูหวานไว้กะจะให้หวานเป็นนางบำเรอผัวเขาอ่ะหวานทนไม่ได้หรอกค่ะหวานอยู่ไม่ได้หรอกแล้วหวานจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคงไปตายเอาดาบหน้ามั้งคะดีกว่าอยู่กับครอบครัววิปริตเอางี้เดี๋ยวไปอยู่ห้องเช่าของน้าเดี๋ยวน้าช่วยราคาไม่แพงหรอกอืมดีเหมือนกันนะหวานไม่ได้ค่ะเฮ้ยแต่ก็นับว่าหวานยังมีบุญนะที่เกิดมาหน้าตาสวยพูดจาอ่อนหวานใครเห็นใครก็รักเอ็นดูพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแต่ตัวจริงของคุณหวานแล้วไม่ใช่คนดีเลยนะคะสักวันทุกคนที่อยู่ใกล้คุณหวานก็จะต้องรู้ความจริงค่ะแล้ววันไหนที่ทุกคนรู้ความจริงวันนั้นหวานก็คงจะหมดบุญแหละเมื่อก่อนแต้วเคยคิดว่าคนหมดบุญคือคนที่ตายไปแล้วแต่ตอนนี้แต้วรู้แล้วล่ะค่ะว่าคนที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่คิดที่จะทำคุณงามความดีอะไรเลยยังมีจิตใจที่บาปช้าสะสมแต่บาปอย่างหวานเนี่ยก็ถือว่าหมดบุญเหมือนกันสงสารก็แต่แม่ของหวานนะเนาะเขาจะรู้บ้างไหมเนาะว่าลูกของเขาเป็นแบบเนี้ยไอ้เรื่องแบบนี้มันปิดกันไม่ได้แล้วนะคุณสักวันแม่ของหวานก็ต้องรู้ความจริงโอ้ลูกมีแต่คนใจดีที่พร้อมจะช่วยเหลือฉันจะเลี้ยงหวานให้เหมือนลูกเหมือนหลานจะไม่ให้ลำบากอะไรหรอกทำไมหวานถึงได้ทำตัวแบบนี้หวานหลงรักคุณนาตั้งแต่แรกเห็นคุณนาทั้งอบอุ่นใจดีหวานสัญญานะคะว่าหวานจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขอแค่คุณนาดูแลหวานบ้างเด็กสาวที่น่ารักทำไมถึงได้กลายเป็นนางมารร้ายแบบนี้ไปได้ไม่มีบุญจริงๆเลยหวานเอ้ยคนที่มีโอกาสที่ดีแต่ไม่รีบคว้าเอาไว้มีคนรอบข้างที่ดีมีผู้หวังดีแต่ไม่รักษาจุดจบก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะ